ริปนี้นะคะพบกับเฟรมสนัชชาจันชุม 2B Number 1 Idol รุ่นที่10จากจังหวัดเชียงรายค่ะแล้ววันนี้นะคะเฟรมก็จะพาทุกคนไปดูประเพณีที่มีแค่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นเลยนั่นก็คือประเพณีพระขี่ม้าบิณฑบาตนั่นเองค่ะทุกคนอยากรู้จักประเพณีนี้กันหรือยังคะงั้นเราไปดูประเพณีนี้กันเลยดีกว่าค่ะที่มาของประเพณีพระขี่ม้าบิณฑบาตนะคะคือมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งเดิมท่านมีชื่อว่าพระครูบาเหนือชัยโคสิโตย้อนไปตอนที่ท่านบวชได้ช่วงแรกก็ได้ทุรงเข้าป่าไปแล้วได้นิมิตฝันท่านฝันว่ามีม้ามากมายมาต้อนรับท่านท่านจึงเดินตามม้าไปและพบกับถ้ำในฝันพอท่านตื่นมาก็ได้ลองไปตามฝันแล้วก็พบถ้ำอยู่จริงๆท่านจึงได้ก่อตั้งวัดขึ้นมานั่นเองค่ะด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลจากหมู่บ้านท่านจึงจำเป็นต้องเดินทางขึ้นเขาลงเขาเพื่อไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านหรือผู้มีจิตศรัทธาแต่ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลและยากลำบากทำให้หลายๆครั้งกว่าท่านจะกลับถึงวัดก็ได้เลยเวลาฉันเพลงไปแล้วชาวบ้านเห็นดังนั้นจึงได้นำม้าไปถวายท่านต่อมาท่านก็ได้ใช้ม้าเป็นพาหนะในการบิณฑบาตและเผยแพร่ศาสนาสืบต่อมาค่ะลักษณะของม้าที่ชาวบ้านได้นำมาถวายมีลักษณะดีมากๆเลยค่ะกล้ามเนื้อใหญ่โตรูปร่างสวยงามมีขนพริ้วสวยพระครูบาเหนือชัยจึงได้ตั้งชื่อม้าตัวนี้ว่าอาชาทองต่อมาจึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อวัดนามว่าวัดป่าอาชาทองนั่นเองค่ะปัจจุบันเวลาของการบิณฑบาตคือช่วงเช้ามืดถึงเวลา8โมงเลยค่ะทุกครั้งที่พระเนนจะออกบิณฑบาตจะได้ยินเสียงกีบม้ากระดิ่งและเสียงสวดมนต์ดังกึกก้องเป็นสัญญาณว่าพระเนนได้ออกบิณฑบาตแล้วเห็นไหมคะว่าจังหวัดเชียงรายก็มีเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีประเพณีอีกมากมายเลยที่เฟมไม่ได้เอ่ยถึงถ้าทุกคนมีโอกาสเฟมก็อยากให้ทุกคนมาจังหวัดเชียงรายกันเยอะๆนะคะแล้วพวกเรามาเจอกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะเฟมไปแล้วนะบ๊ายบาย